สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่บ้านยังไม่ให้เห็นหน้านะคะขออภัยแต่งตัวไม่เรียบร้อยค่ะเพราะว่าแม่บ้านวันนี้จะทำเบรคฟาสต์ให้พ่อบ้านค่ะสปอยนางหน่อยวันนี้เป็นวันพ่อค่ะวันพ่อออสเตรเลียแล้วก็เป็นวันเกิดแกด้วยค่ะแม่บ้านก็เลยปกติแกจะทำอาหารเช้าแม่บ้านก็เลยโอเคเดี๋ยววันนี้ทำอาหารเช้าให้แกหน่อยพิเศษสักหนึ่งวันกำลังอบเบคอนค่ะก็เบคอนกับเอกนั่นแหละค่ะง่ายๆธรรมดาเดี๋ยวเอาเบคอนเข้าเตาอบแล้วเราก็จะไปทอดไข่กันค่ะง่ายๆค่ะใส่แอร์ฟรายเออร์เลยไปทำไข่กันค่ะ Who want to have breakfast in bed? Crazy. นี่ร้อนไปไม่ได้ละ Darling, can I have paper towel please? นี่ paper towel on the dining table.ไม่ค่ะดูเร็วเร็วเอาไหมเอาไหมแต่นิดหน่อยจะให้เพอร์เฟกต์ต้องใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ปิดฝาแต่แม่บ้านขี้เกียจปิดฝาไม่มีฝาหม้อเลยค่ะน้ำเขือเทศที่จริงต้องผ่าครึ่งจะหนาไปแค่นี้จริงแล้ว Father's Day มันไม่ใช่วันตายตัวเหมือนประเทศไทยนะคะมันเป็นอาทิตย์แรกของเดือน September มันก็เลยพอดีปีนี้มันมาตรงกับวันเกิดพ่อบ้านค่ะพ่อบ้านเกิดวันที่3กันยาแกก็เลย Special 2ต่อเลยค่ะแม่บ้านก็เลยทำเบรคฟาสต์ให้แกหน่อยไม่มีฝาปิดนะหาก่อนThank you.
แล้วค่ะซึ่งล้างเตาจะชูดีกว่าใส่พริกไทยค่ะแล้วก็เกลือสุกแล้วค่ะจะเสิร์ฟกันเลยเดี๋ยวรอโทสต์อยู่ค่ะกินมะเขือเทศเยอะๆจะได้สุขภาพดีนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเอาเบคอนกันนะเบคอนสุกแล้วค่ะเบคอนเนี่ยไข่ย่างเบคอนแบบนี้ดีน้ำมันเขาไหลลงข้างล่างแล้วก็แห้งดีด้วยค่ะดูสิไม่มีที่ใส่โทษพ่อบ้านกินอันนี้พอละเอาโทสต์กันค่ะเอาโทสต์กันนะคะดาเลงดิเบรคฟาสต์เลดดี เสร็จเรียบร้อยเสิร์ฟค่ะสเปเชียลวันนี้สเปเชียลค่ะวันนี้ปกติแล้วแกทำให้ค่ะเดี๋ยววันนี้ทำให้แกหน่อยไปค่ะยกไปเสิร์ฟกันเดี๋ยวแม่บ้านจะทำกาแฟค่ะเพื่อนๆมีอะไรกินบ้างคะตอนเช้านี้ถ้าไม่มีมาเลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านทำให้กินไปละค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้กู๊ดเดย์นะคะสวัสดีค่ะ